เผยภาพน้องเวทมวนต์ลูกสาวใบเตยแมนหลังพ่อกับแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจอเรียกได้ว่าหลังจากที่ดีเจแมนกับใบเตยถูกอายการส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่เฟ็กรบสาดีใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อศาลอาญานั้น และสารมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยท่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางต่อไปทั้งคู่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำและสิ่งที่ใบเตยหวงที่สุดนั้นก็คือลูกสาวตัวน้อยน้องเวทมนที่อยู่ในวัยกำลังน่ารับน่าชัง ส่วนทางด้านลูกน้องชายของใบเตยก็ได้ปลอบใจแมนว่าพี่แมนไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ลูกจะดูแลให้เองสู้นะเทคแคร์นะพี่แมนทางด้านคุณพ่อของนักร้องสาวก็ได้มายืนรอส่งลูกสาวที่หน้าประตูศาลจนกระทั่งรถเรือนจําขับผ่านคุณพ่อก็โบกมือและยืนมองรถจนขับลับตาไป ก่อนจะพูดกับนักข่าวสั้นๆว่าใบาเตยเขาเป็นห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกคร้อมโบกมือให้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบาเตยเขากังวลใจห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกให้ดีๆสู้ต่อเป็นกำลังใจให้เขาอย่างดีที่สุดน้องไม่เครียดเท่าไรแต่กังวลเรื่องพวกฝากให้ดูแลลูกเวทมนต์ให้ดีๆและล่าสุดน้องชายของใบเตยก็ได้โพสตอรี่น้องเวทมนต์กำลังเล่นอย่างอารมณ์ดีมากๆไม่งองแงเลยงานนี้แม่ใบเตยกับพ่อแม่ก็สบายใจได้แล้วจ้า